ย้อนคำพูดน้องแม็กซ์เวลล์เธอเอ่ยปากกับแม่ทำเอาคนเป็นพ่ออย่างไม้พิรัตจุกพูดไม่ออกกลายเป็นประเด็นทุกคนจับตามองหลังจากที่ซาร่าคาซิงกินีได้เปิดใจในรายการโหนกระแสพูดถึงสาเหตุที่ไม่ยอมให้ไม้พิรัตได้มีสิทธิ์ปกครองลูกร่วมกันเนื่องจากอีกฝ่ายจะขอลดคุณภาพชีวิตของลูกลงในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาจนเกิดความไม่ตรงกันของทั้งสองฝ่ายต่อมาทางด้านไม้พิรัตได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งหลังจากที่ไม้ตัดสินใจยื่นฟ้องอดีตคนรักซาร่าคาซิงกินีเพื่อขอสิทธิ์ดูแลน้องแม็กซ์เวลล์ลูกชายในฐานะผู้ปกครองร่วมกันด้วยน้ำตาซึมโดยก่อนหน้านี้สาวซาร่าได้โพสต์ภาพอุ้มลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์พร้อมกับภาพเตรียมฟ้องกลับอดีตสามีไม้พิรัตพร้อมข้อความว่าใบหน้าของพี่แม็กซ์ดวงตาที่อบอุ่นรอยยิ้มที่มีความสุขความไร้เดียงสาของเด็กน้อยคนนี้ลูกของแม่แม่มีความสุขทุกวันแม่รักลูกทุกวันตั้งแต่วันที่รู้ว่าในท้องของแม่ยังมีอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆตั้งแต่วันที่ลูกเกิดวันที่ลูกลืมตาขึ้นมาเสียงแรกที่ลูกร้องรักแท้ของแม่ดวงใจของแม่ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปสาวซาร่าเคยโพสต์คลิปเนื่องในวันแม่ที่งานนี้ได้เผยคำพูดของลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์ที่พูดกับเธอในวันนั้นว่า Happy Mother's Day ขอบคุณที่เลี้ยงแม็กซ์แม่เกือบร้องไห้แล้วนะพอได้ยินประโยคนี้